พราะเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันค่ะจึงถามให้เข็มและพระดานะคะถูกถามถึงปมขัดแย้งระหว่างบีน้ำทิพย์แล้วก็โยโยสวดีค่ะโดยเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ออกความคิดเห็นใดๆนะคะเพราะมองว่าเป็นปัญหาส่วนตัวที่อยากให้ทั้งสองคนได้เคลียร์กันเองมากกว่าค่ะหลังจากที่ความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนซีของบีน้ำทิพย์และโยโยสวดีต้องสะบั้นลงและลดให้กันเหลือเพียงเพื่อนร่วมโลกเท่านั้นเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวส่วนต้องประกาศยุติธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพโยบีไดเอทฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ลงขันทำร่วมกันด้านเข็มและพระดาช่วยเกื้อซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนนางแบบแก๊งเดียวกันที่ไม่วายต้องถูกยื่นไมค์ถามถึงประเด็นนี้โดยเจ้าตัวยืนยันไม่ขอยุ่งเพราะมองว่าเป็นปัญหาส่วนตัวที่อยากให้ทั้งสองคนได้เคลียร์กันเองมากกว่าพร้อมกันนี้ยังเชื่อว่าทุกคนเป็นมืออาชีพพอที่จะไม่นำเหตุการณ์บาดหมางครั้งนี้มากระทบกับงานเดินแบบที่ต้องทำด้วยกันแน่นอนค่ะพอทราบข่าวบ้างค่ะแต่ว่าทั้งโยทั้งบีก็เป็นเพื่อนที่น่ารักกับเข็มทั้งคู่เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยเข็มขอไม่ออกความคิดเห็นดีกว่านะคะเพราะว่าบีก็ดีกับเข็มโยก็ดีกับเข็มส่วนโยกับบีมีปัญหาอะไรกันขอให้เขาไปเคลียร์กันเองจะเป็นตัวกลางไม่เป็นไรค่ะให้เขาคุยกันเองเพราะว่าถ้าสมมติว่าโยพูดมาหาเข็มแล้วเข็มไปสื่อเข็มอาจจะสื่อได้ไม่ 100% เพราะนั้นแล้วใครมีปัญหาใครเคลียร์กันเองดีกว่าเข็มว่าเพื่อนกันระยะการทำงานเราทำงานอยู่ด้วยกันมาวันละ8 9ชั่วโมง10ชั่วโมงเป็น10ปีนะคะเข็มว่าแบบวันหนึ่งเขาก็คงเป็นเพื่อนกันได้แต่ความรู้สึกเข็มก็ไม่รู้ว่าจะเป็น 100% เหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเขา2คนแต่คำว่าเพื่อนยังไงก็เป็นเพื่อนแหละก็ถ้าคำว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกก็ยังเป็นเพื่อนกันนะเข็มไม่อยากพูดเยอะอ่ะเนาะมันเรื่องของเขาอ่ะแต่ว่าก็อย่างที่เข็มบอกแล้วเพื่อนกันก็คือยังไงก็คือเพื่อนกันเข็มมีโอกาสจะได้เป็นตัวประสานให้สองคนมาคุยกันอีกทีจะทำไหมครับไม่ค่ะให้เขาคุยกันเองเพราะว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากเข็มถูกไหมฮะเป็นปัญหาของเขาสองคนแต่ละคนคงมีเหตุและผลว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าเข็มทำงานกับโยโย่ก็ไม่พูดถึงนะทำงานกับบีบีก็ไม่พูดถึงนะแต่ว่าเราก็อยู่ในห้องทำงานเดียวกันนะพวกเราเป็นมืออาชีพแหละทำงานก็คือทำงานอึดอัดไหมก็สำหรับเข็มไม่นะประเด็นนี้เข็มและพระดาอาจยังตอบอะไรได้ไม่ชัดเจนเพราะว่าต้องรอให้คนต้นเรื่องทั้งบีน้ำทิพย์และโยโยสวัสดีตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วออกมาแถลงกันอีกทีซึ่งผิดกับเรื่องความรักที่นักแสดงและนางแบบสาววัย33ปีเผยเต็มปากว่าเหงาแล้วหลังครองสถานะโสดมานานถึง5ปีซึ่งตัวก็ยอมรับว่าแม้จะมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบอยู่บ้างแต่ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้ต้องเลือกเฟ้นอย่างดีเลยยังไม่พร้อมเรียกใครในฐานะแฟนสักทีค่ะ